ขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีสาสุขสมศักดิ์เทพสุทินเปิดเผยอันเนื่องมาจากกรณีข้อสั่งการน้ำตีเศรษฐาทวีสินกำหนดให้กัญชากลับเข้ามาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการสองเรื่องหลักด้วยกันก็คือจะต้องมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้พืชกัญชาเป็นยาเสพติดประเภทหตามปทบัญญิกฎหมายยาเสพติด แต่ยกยกเว้นบางส่วนเท่านั้นเองยกเว้นบางส่วนของพืชกัญชาซึ่งก็ประกอบด้วยใบกิ่งก้านรากลำต้นและเมล็ดค่ะนั่นก็แปลว่าช่อดอกกัญชากลับเข้ามาเป็นยาเสพติดประเภทหา้าแปลความอย่างนั้น ข้อต่ออ่าข้อที่สองจะต้องดำเนินการก่อนจะประกาศเป็นทางการก็คือจะมีกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการอนุญาตการปลูกครอบครองนำเข้าส่งออกหรือการใช้กัญชาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาผู้ป่วยการศึกษาวิจัยหรือประโยชน์อื่นๆในทำนองเดียวกันเท่านั้นอย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าเกณฑ์ที่ว่านี้กฎกระทรวงข้อที่หนึ่งที่จะทาช่อดอกกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด<ช>ประเภทห้าข้อที่สอง เรืองอนุญาตปลูกคอบครองนำเข้าส่งออกหรือใช้ต้องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยวิจัยเท่านั้นลัฐตรีสาสุขระบุเมื่อวานนี้ว่าระบบอนุญาตในส่วนเฉพาะทางการแพทย์และสุขภาพรักษาผู้ป่วยจะต้องไม่เป็นภาระก,กับประชาชนเกินสมควรหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอนุญาตซึ่งจะกำหนดในกฎกระทรวง เช่นคุณสบัติผู้ขออนุญาตปลูกผู้รอนุญาตครอบครองนําเข้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยใช่ค่ะการยื่นคําขอระยะเวลาอนุญาตเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตการกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตอื่นๆเนี่ยต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการอนุญาตโดยระบุพูดกันชัดๆก็คือข้อกําหนดต่างๆเนี่ยจะต้องให้เกิดขึ้นเท่าที่จําเป็นเท่านั้นไม่ยุ่งยากจนเกินไปหรือน้อยที่สุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้นํากัญชาไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อสันทนาการไม่ให้นําไปใช้เพื่อสันทนาการคือเอาไปพีนั่นเองและประกาศกฎกระทรวงที่จะเสนอจะกําหนดวันมาคับใช้หลังประกาศในราชกิจจาระยะหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาและมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือดําเนินการใดๆที่จําเป็นก่อนที่ประกาศกระทรวงหรือกฎกระทรวงเหล่าน uh> ั้นจะมีผลบังคับใช้ค่ะนั่นก็แปลว่าจะมีระยะเปลี่ยนผ่านเมื่อประกาศให้ช่อดอกกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดประเภท5 1. คนที่จะทําเพื่อทางการแพทย์หรือการวิจัยทําต่อแต่ต้องมีขั้นตอนการขออนุญาต ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการใช้เพื่อนนันทนาการหรือพีขณะที่ในส่วนของกฎเกณฑ์ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้ที่ไปทํามาก่อนน่าจะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจก็จะให้เวลาก็คือมีระยะเวลาระยะหนึ่งเห็นว่าคาดว่าประมาณสักหนึ่งปีนะเท่าที่ฟังจากข่าวอันนี้อย่าเพิ่งยืนยันนะครับทุกชมเอาเป็นว่านี่ก็เริ่มต้นนํากลับมาเป็นยาเสพติดในส่วนช่อดอก พูดถึงกัญชาผมตอบไปเรื่องอเมริกาชักหน่อยมีผลการศึกษาของมาลาัยคาเนกีเมลลันในสหรัฐเผยผลการศึกษาพบว่าคนสหรัฐนับล้านใช้กัญชาทุกวัน แล้วมันแซงหน้าการดื่มสุราดื่มเหล้าดื่มเบียร์แล้วนะคือตอนนี้ค่ะหลายๆรัฐในอเมริกาอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้นะคะก็ปรากฏว่าผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนของสหรัฐเนี่ยพบว่ามีชาวอเมริกันหลายล้านคนเลยค่ะใช้กัญชาทุกวันหรือเกือบทุกวันโดยคนเหล่านี้ใช้กัญชามากกว่าการดื่มเบียร์หรือเหล้าซะอีกนะคะ จากการศึกษาเนี่ยพบว่าก่อนหน้าปี2022คนอเมริกันเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างแพร่หลายแต่นับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาเนี่ยพบว่ามีการใช้กัญชาญในระดับเข้มข้นแซงหน้าการดื่มทุกวันแล้วก็เกือบทุกวันไปแล้วปี2022 มีผู้คนประมาณ17ล้าน7แสนคนมีรายงานว่าคนกลุ่มนี้ใช้กัญชาทุกวันหรือเกือบทุกวันถ้าเทียบกับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันหรือเกือบทุกวันตัวเลขเนี่ยสำหรับคนที่กินเหล้าเนี่ย14.7ล้านแต่ถ้าเทียบกับกัญชา,ชาญนนเนี่ย17.7ล้านรายงานระบุว่าอัตราการใช้กัญชารายวันหรือเกือบทุกวันตั้งแต่ปี1992ถึง2022มีอัตราการเพิ่มขึ้นถึง15เท่า รายรัฐส่วนใหญ่ในอบริการเนี่ยให้ใช้ในทางการแพทย์หรือจะใช้เพื่อสนทนาการก็ได้นะคะแม้ว่าจะยังคงผิดกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางก็ตามสถิตินี้จากงานวิจัยที่หมหาวิทยาลัยแคนเนกี้เมลอนเปิดเผยออกมาทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าผู้ใช้กัญชาทุกวันที่มีจํานวนมากขึ้นนมีความเสี่ยงสูงต่อการพัฒนาและการติดกัญชาในหมู่ประชากรนั่นก็คล้ายๆกับว่าเหมือนจะมาทดแทนหรือทัดเทียมกับสุราค่ะอ่ะ อันนี้เป็นงานวิจัยในสหรัฐและบ้านเราเดี๋ยวตามกันดูต่อกันละกัน